วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนในคดีที่มีผู้ร้องว่าคุณพิธาเนี่ยถือหุ้น ITV ซึ่งเป็นหุ้นสื่อนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นเหตุให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.นั้นจะต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญซึ่งศาลยังไม่ได้วินิจฉัยนะครับวันนี้เป็นการไต่สวนนะครับเป็นการไต่สวนพยานหลักฐานนะครับโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลก็เดินทางมาพร้อมกับนำเอกสารหลักฐาน2กระเป๋าฮะมามอบให้กับศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็บอกว่าเนี่ยรอวันนี้มานานผมก็อยากสื่อสารข้อเท็จจริงก็หวังจะได้ความเป็นธรรมมั่นใจว่า ITV ไม่ได้เป็นหุ้นสื่อแต่อย่างใดและแนะนำเอกสารมาชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท ITV และข้อสงสัยเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับการถือหุ้นของเขาซึ่งนะครับนี่นะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามนะบอกว่าเนี่ยมีอะไรกังวลใจหรือเปล่าบอกว่าไม่กังวลใจนี่กระเป๋าที่หอบมา2กระเป๋าเลยหลักฐานนะครับแล้วก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนที่มาถือป้ายแล้วก็นำพวงมาลัยเนี่ยมาให้กำลังใจดอกไม้มาให้กำลังใจนะครับนี่นะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาในการไต่สวนอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับทางคุณพิธาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าพอใจในกระบวนการของศาลในการไต่สวนข้อเท็จจริงทุกประการโดยนะฮะได้รับการไต่สวนข้อเท็จจริงว่า ITV ยุติการประกอบกิจการสื่อ ITV นะครับแล้วก็การถือหุ้นของผมเนี่ยก็ในนามผู้จัดการมรดกทีนี้วันนี้คุณพิธาว่ายังไงหลังจากที่ออกจากศาลนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะทางถ้าตามเอกสารที่ได้ออกมาก็จะเห็นนะครับว่าได้ยุติการประกอบกิจการไปตั้งแต่ปี50ขึ้นความถี่ที่ไม่มีแล้วหรือแม้กระทั่งไลเซนซ์ที่สอบถามไปที่กสทช.ก็ไม่มีนะครับผมรู้สึกพอใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไปตามที่หวังไว้ทุกประการมั่นใจว่าได้ทำตามหน้าที่ของผู้ถูกร้องอย่างเต็มที่แล้วนะครับไม่มีความคาดหวังอะไรครับก็มั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับความยุติธรรมกับกรณีนี้นะครับซึ่งถ้าคำพิพากษาเป็นคุณก็หวังว่าจะได้กลับไปรับใช้พี่น้องในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับให้สัมภาษณ์ไม่ได้นี่นะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยศาลไต่สวนพยานหลักฐานแต่ว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการนัดฟังคำพิพากษาคำพิจารณาคดีหมายถึงฟังคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญนี่นะจะมีการนัดในวันที่24มกราคม2567เวลาบ่าย2โมงซึ่งวันนั้นนะฮะวันที่27มกราคมปี67ปีหน้าเนี่ยนั่นแหละจะรู้ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะครับผลของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไรนะครับก็ต้องรอดูนะฮะเดือนหน้านี้เองนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยเขามีการประชุมครม.นะครับแล้วก็มันมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษีนะครับสำหรับประชาชนก็คือลดหย่อนได้สูงสุดเนี่ย 50,000 บาทจากการใช้จ่ายร้านค้าที่จดทะเบียนในภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งวันนี้ตอนบ่ายเนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะฮะมีการแถลงเขาเรียกว่ามาตรการ Easy E-Receipt นะครับโดยนำค่าใช้จ่ายจากการเนี่ยซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศเอามาลดหย่อนภาษีตามจริงได้ไม่เกิน 50,000 บาทซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้จะมีขึ้นในระหว่างวันที่1มกราคมปี67ถึง15กุมภาพันธ์ปี67นะฮะก็หมายความว่าเนี่ยการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่าง1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์67เนี่ยนะจะเข้าข่ายเอามาลดหย่อนภาษีนะครับเมื่อวานครม.อนุมัติมาแล้วเพื่อเป็นการสนับสนุนการบริโภคในประเทศนะครับและสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีให้ใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นและการอ่านส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีนี่นะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเวลาที่เราซื้อเนี่ยนะเราจะต้องได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบนะคุณผู้ชมฮะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-tax invoice and e-receipt ของกรมสรรพากรเว้นแต่นะฮะเว้นแต่สินค้าและบริการดังต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อกับผู้ประกอบการที่จด VAT หรือว่าจดภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะเป็นค่าหนังสือพิมพ์นิตยสารค่าบริการหนังสือพิมพ์นิตยสารที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่าสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้วนะครับ
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดแวดเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็เอามาลดหย่อนภาษีได้นะครับส่วนสินค้าที่ไม่สามารถที่จะนำมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้มีอะไรบ้างขึ้นมาเลยนะครับพวกเหล้าเบียร์ไวน์บุหรี่ยาสูบนะฮะค่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์และเรือค่าน้ำประปาค่าไฟค่าบริการโทรศัพท์นะฮะค่าบริการอินเทอร์เน็ตนะครับค่าเบี้ยประกันวินาศภัยอะไรต่างๆเนี่ยตามที่ปรากฏเนี่ยเหล่านี้เนี่ยคือต่อให้มีการใช้จ่ายแต่ว่าก็ไม่สามารถนำมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้นะครับ